ีต้อนรับเข้าสู่อิเดมิตสึทัวร์กับการไปเที่ยวทั้งหมด5วัน4คืนเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทริปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปตะลุยกันที่เมือง12ปันนาและนั่งรถไฟความเร็วสูงบอกเลยว่าสาวๆที่นี่สวยมากแต่เฮ้ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับระหว่างจะกลับบ้านรถบัสดันมาเสียกระทันหันจะกลับยังไงล่ะเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเฮียตีวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนเฮียวันนี้บอกงี้ดีกว่าวันนี้เราไปกับอพอลโลนะเรียกว่าเป็นทริปสุสงคนาสุสงคนาเนี่ยนะครับจากเวียงจันทน์เราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเราไปเวียงจันทน์ได้ไหมนี่ไฟเราไปลงเวียงจันทน์ทางประมาณชั่วโมงครึ่งไหมเฮียเครื่องบินกำลังเทคออฟหลังจากที่เราได้ออกจากสนามบินกรุงเวียงจันทน์แล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วครับในระหว่างการเดินทางนั้นก็จะมีพี่ไกด์นะครับที่จะคอยแนะนำสถานที่ต่างๆให้ก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายครับส่วนพี่โซเฟอร์เราเดี๋ยวไม่เป็นไรจะให้เพิ่นลุกมาแนะนำตั๋ววอเจ้าปะพวงมาลัยรถคันที่จำถนนได้นะเจ้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไกด์เอาพระรอดมาด้วยรอดแต่พระคนไม่รอดตอนแรกอนาคตก็มืดแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดหมายแล้วและเรากำลังจะไปถ่ายรูปรวมที่หน้าพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนะครับเป็นยังไงไปดูเลยครับซึ่งปัจจุบันพระแก้วมรกตนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่เดิมหอพระแก้วนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาวสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชในปีพุทธศักราช2108ถึง2109หลังย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปยังเวียงจันทน์แล้วเรามาต่อกันอีกที่นึงครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับของที่นี่ก็คือวัดศรีเมืองนั่นเองครับหลังจากที่เราเที่ยวกันไปแล้ว2วัดนะครับมาต่อกันที่ภัตตาคารสุดหรูเพื่อเติมพลังกันก่อนที่จะไปลุยกันต่อไปแรกครับโอ้โหตอนนี้ขบวนนี้มีกี่โบกี้ครับ8โบกี้ของบริษัทธานรถไฟนะสีจังการเฮ้ยเก่งคุณถ่ายรูปเก่งดีกว่าไหนคุณถ่ายรูปเฮียหน่อยได้ไหมใช่กล้องนี้ใช้หลอกมาติดจริงได้ไหมบ่ายนี้นะครับเราก็มาถึงกันแล้วที่เมือง12ปันนานะครับบรรยากาศเย็นสบายมากเลยครับผมท้องฟ้ามืดครึ้มนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปที่พักกันเลยครับเริ่มต้นเช้าวันที่2ครับกับบรรยากาศสบายๆกันที่สวนป่าวันนี้เราเดินทางออกมาจากที่พักกว่า4กิโลครับเพื่อมาเจอที่นี่คือสวนป่าดงดิบสถานที่อีกแห่งหนึ่งฮะที่ป๊อปปูล่ามากๆของที่นี่
เบกให้เฮียหันมาหน่อยจะสังเกตได้ว่าสองข้างทางของสะพานที่นี่จะเต็มไปด้วยแผ่นไม้น้อยๆเรียงรายกันอยู่นะครับเพราะเชื่อกันว่าสถานที่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์และเหล่าผู้รักมากหน้าหลายตาจะมาขอพรที่นี่เพื่อให้รักของตัวเองยั่งยืนตราบจนชั่วนิรันดร์อันนี้ที่ยิงกระต่ายใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวมันมีโต๊ะเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวเขาลวกบะหมี่เดี๋ยวไหลตามน้ำมานี่คุยกับใครไปกินกันและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของ12ปันนาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลลึกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พิเศษมากๆของทริปนี้เลยครับพาทุกท่านมาชมสวนม่านทิงครับเป็นสถานที่ที่มีอายุกว่า 1,300 ปีเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้งอดีตเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูงด้านหน้าของสวนมีรูปปั้นของท่านนายกโจเอิร์นไหลในชุดไทลื้อถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่มาดูงานและร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวบ้านที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและก็พิเศษอีกที่หนึ่งของ12ปันนาเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการโชว์ปันนารสีของชาว12ปันนะเป็นไงบ้างครับสนุกไหมดีดีดีคุ้มค่ามาดูอยู่ชุดก็สวย6ชุดไงชุดก็สวยแสงสีเขาดีมีอะไรอยากบอกสำหรับคนที่ไม่ได้มาไหมครับต้องมาให้ได้ตัวเดี๋ยวมาที่นี่ได้ทั้งหนึ่งเนาะไม่ไกลจากไทยเท่าไหร่เนาะให้ดีมิสซิพามากระเด็ดตัวมาขายได้มาดีมิสซิไม่ต้องไปยากสนุกดีครับอลังการสวยมีอะไรอยากบอกสำหรับคนที่ไม่ได้มาไหมครับก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าบรรยากาศอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยความแตกต่างเพราะว่าวัฒนธรรมทางฝั่งนี้มันก็แตกต่างเนาะทางไทยมันก็แตกต่างนี่เอาไปต้มไปตุ๋นอ่ะเกาลัดแห้งไงเออเวลายัดใส่เป็ดอ่ะอันนี้ของใครตะกี้ของเจ้ไปไหนแล้ววะพ่อเจ้ตรงนี้เชียงใหม่อันนี้ของสมุทรสาครเชียงใหม่ยังไม่ออกอย่าพูดไปเรื่อยๆไหนของสมุทรสาครครับไหนเลยเข้าสู่วันที่3ที่เราพาครอบครัวอิเดมิสึมาท่องเที่ยวกันนะครับเช้านี้เราเริ่มกันที่วัดหลวงไทลื้อมาชมภาพรวมของทางเมือง12ปันนากันครับน้ำฝนก็มาต้อนรับเราตั้งแต่เช้าเลยแต่ก็ดีนะครับบรรยากาศเย็นสบายดีติดไฮไลท์เลยที่ถ่ายภาพเห็นภาพเมืองของ12ปันนาทั้งหมดสกายวอล์กด้านบนที่ทุกท่านจะเห็นนะครับองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดของ12ปันนาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานI'll be back.
เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนไม่ใช่ผมบอกกับเมียผมมั่งอะไรอีกอ่ะก็จะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดบรรยากาศรอบข้างที่เต็มไปด้วยละอองเม็ดฝนที่ทำให้รู้สึกเงียบสงบมาจากอรัญนะคะร้านสมบูรณ์อะไรค่ะสออรัญเอาแอนตพาร์ทนะคะเมื่อนี้มาเทียบกับอีดึงเมสึเป็นทริปที่ดีมากค่ะที่เขาเรียกวัดอะไรที่เขาเรียกวัดอะไรวัดหลวงวัดหลวงอันนี้วัดหลวงวัดหลวงขอให้ประธานพรขอพรสิบประการให้ประธานให้กับทุกคนนะคะได้รับความดีนะคะนี่ก็จะเป็นพระใหญ่นะครับแล้วก็มีบันไดถึงแม้ว่าจะสูงเนี่ยแต่ลูกค้าเราก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานสตาฟทุกคนก็ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับเราจะไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของที่นี่กันครับที่เหลือน้อยที่สุดนั่นก็คือหมู่บ้านไทลื้อนะฮะที่จะเห็นได้ชัดก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีใต้ถุนสูงๆมุงด้วยไม้ทั้งหลังที่เขาอนุรักษ์ไว้เหลือเพียงที่เดียวของจังหวัด12ปันนาครับคุยกันได้คุยได้มาชมขนาดเขาน่ารักเขาเหมือนจ๋าจ๋าอะไรนะให้เมลี่เด้อเธอไอ้เธอไอ้เดี๋ยวพวกนี้กับเจสซ่าไม่น่าเชื่อมาถึงกันที่ภัตตาคารครับมาทานข้าวกันกับคณะทัวร์นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีสาวสวยน่ารักน่ารักมาต้อนรับกันอยู่แล้วก็เข้ามาข้างในเนี่ยจะมีสไตล์ร้านที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีอาหารมากมายเลยเข้า
้าสู่วันที่5นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับระหว่างนี้ก็มีทางคณะท่านผู้ใหญ่นะครับมาโบกมือทักทายอำลานะครับก่อนที่เราจะ move ไปอีกที่นึงนั่นก็คือประตูชัยนะครับก็มีทางทีมงานนะครับมาบริการอย่างดีนะครับผมมอบรอยยิ้มให้กับคณะทัวร์ทุกคนไม่ออกแล้วไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเฮียตีเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเครียดก็ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนบริษัทน้ำมันอพอลโลนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาทัวร์กับเราครั้งนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับความสุขความทุกข์บางส่วนกลับไปบ้างนะครับก็ขาดเหลือประการใดหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็แจ้งมาทางเซลล์ได้นะครับแล้วก็ทางบริษัทน้ำมันอพอลโลเนี่ยยินดีรับใช้ทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ